ตลาด NFT ถล่มยับยับเละเป็นขี้เลยนะฮะมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันมีโอกาสอะไรที่เราสามารถเข้าไปเก็งกำไรได้บ้างเดี๋ยวคลิปนี้โบจะมาสรุปให้เพื่อนๆฟังกันครับสวัสดีครับทุกคนกับยากิโรโบโบนะฮะเดี๋ยววันนี้เนี่ยโบจะมาพูดถึงเหตุการณ์ที่ราคา NFT เนี่ยถล่มยับในอาทิตย์เดียวเนี่ยหลายๆตัวล่วงลงมา 30% 40% 50% กันเลยทีเดียวนะครับมันเกิดอะไรขึ้นอะไรไปกระตุกมันแล้วมันมีโอกาสอะไรให้เราเข้าไปเก่งบ้างเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้โบจะมาเล่าให้เพื่อนฟังนะครับแล้วโบจะสรุปมุมมองส่วนตัวว่าโบกำลังเล็งอะไรอยู่ให้เพื่อนชมกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามให้จบคลิปนั่นเองนะครับงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยอย่าลืมนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจโบทำคลิปดีๆแบบนี้ออกมาเรื่อยๆนั่นเองนะครับงั้นเพื่อเป็นการเสียเวลาเพื่อนๆเนี่ยเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับสำหรับคนที่เคยติดตามโบเนี่ยน่าจะจำเหตุการณ์ที่โบเคยทำคลิปพูดถึงมุมมองเชิงบวกของ NFT ได้นะครับซึ่งสิ่งที่โบพูดไปเนี่ยจะเป็นเชิงบวกในเรื่องของการที่ NFT เนี่ยมี utility มากขึ้นนั่นเองนะครับแล้วก็จะมีบทบาทสำคัญในการเติบโตแบรนด์ในโลกความเป็นจริงด้วยนะครับซึ่งเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดขึ้นจริงๆแต่มันดันไม่ได้ส่งผลบวกกับราคาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น NFT ที่ชื่อว่า Clone X ที่มีการร่วมมือกับ Nike Adidas ที่ลุยเข้ามาใน Metaverse หรือจะเป็นเจ้า Hugo Boss ที่ร่วมมือกับ NFT ตัวนี้แล้วก็จะเป็น Gucci ที่มีทั้ง NFT ของตัวเองร่วมมือกับ Metaverse ของ Bored Ape Yacht Club หรือจะเป็นการร่วมมือทำ Figures ออกมานั่นเองนะครับซึ่งหลายๆเหตุการณ์เนี่ยมันก็ดูเป็นเชิงบวกมันดูดีมากมายแต่ราคากลับไม่สะท้อนอย่างนั้นส่วนตัวเองเนี่ยโบ้เพิ่งจะโยงได้นะครับว่ามันมีความคล้ายคลึงกับยุค ICO ปี2017กับปี2018นั่นเองนะครับในยุคนั้นเนี่ยมีการเปิดตัวเหรียญหลายๆตัวมากมายมีการขายไวท์เปเปอร์มากมายซึ่งการเปิด ICO แต่ละตัวเนี่ยราคามันก็เด้งขึ้นไปสูงจริงแต่สุดท้ายมันก็หายไปหมดเลยเพราะว่าในยุคนั้นเนี่ยคริปโตหลายๆตัวออกมาพูดว่าจะทำนู่นทำนี่แต่ก็ไม่ได้ทำได้จริงนั่นเองนะครับยูทิลิตี้มันก็ตันมันไม่ได้มี DeFi อะไรมากมายแบบตอนนี้ไม่ได้มี NFT ไม่ได้มีอะไรเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดเราลองมาดูเนี่ยมันก็มีความคล้ายคลึงกับ NFT ในบูรันรอบที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็คือเป็นการออกโปรเจกต์ NFT ออกมาแล้วเราก็ไม่รู้ว่าจะยัดเยียดยูทิลิตี้อะไรลงไปเราก็พยายามทำพยายามเสาะหาอะไรใหม่ๆยัดเข้าไปในโปรเจกต์แต่สุดท้ายมันก็ไม่เวิร์กนั่นเองนะครับและการที่มันไม่เวิร์กนั่นแหละทำให้ราคา NFT มันลดลงมาด้วยรวมไปถึงก่อนที่มันจะเวิร์กเนี่ยก่อนที่หลายๆอย่างจะเป็นจริงเนี่ยคนก็ให้มูลค่าไปก่อนพอสุดท้ายแล้วมันเป็นจริงไม่ได้หรือมันออกมาไม่ดูดีเท่าที่เขาคิดเนี่ยมันก็มีการเทขายกันเป็นธรรมดานั่นเองนะครับแต่โบ้ไม่ได้หมายความว่าทุกๆอย่างมันจะจบแล้วก็ล้มเหลวไปหมดเลยนะครับมันก็ยังมีอินโนเวชันที่พยายามสร้างอยู่มันยังมีคนที่พยายามจะปั้นอะไรใหม่ๆออกมาอยู่นั่นเองแต่เวิร์กไม่เวิร์กเนี่ยเราไม่รู้นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราไม่สามารถบอกได้เลยว่า NFT ตัวไหนมันจะไปได้ไกลและไปรอดได้นั่นเองนะครับเพราะเราก็เห็นแล้วว่าไม่ว่าจะเป็นการคอลแลบกับพวกแบรนด์ดังๆเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยให้ NFT ตัวนั้นๆเนี่ยราคาขึ้นไปเลยนะฮะเหมือนกับเจ้า Clone X เนี่ย Floor เคยอยู่ที่20 Ethereum ตอนนี้ล่วงมาเหลือประมาณ 1.6 เท่านั้นเองนะครับซึ่งโบเองก็ถือเขาอยู่เจ็บจริงๆนะฮะซึ่งถ้าเกิดว่าเรามองในแง่ของระบบทุนนิยมหรือ capitalism เนี่ยจะเห็นได้เลยว่าNFT ถ้าเกิดมันไม่สามารถทำเงินได้เนี่ยมันก็ล้มเหลวแล้วมันไม่มีคนจะมาพัฒนาต่อหรือเปล่าจริงๆอันนี้คือรายย่อยครับที่โดนเมาๆแบบพวกเราเนี่ยที่โดนคนที่ถือ NFT เนี่ยที่ขาดทุนนะครับจริงๆแล้วบริษัทเนี่ยมันไม่ได้ขาดทุนเช่นบริษัท NFT เนี่ยเขาได้ตังค์ไปตอนเปิดขายแล้ว minting เนี่ยแบบ Yuga Labs เนี่ยขายออกมา 3-4 รอบนะครับไม่ว่าจะเป็นตอนเปิดขายลิงเปิดขายไอ้ Mutant Ape เนี่ยเปิดขายหุ่นยนต์อีกนะครับแล้วก็มีหมาอีกแล้วก็มีแอนเมตาเวิร์สอีกคือเขาได้ตังไปทั้งหมดเป็นหลักหมื่นล้านบาทอะครับแล้วก็ตัวอื่นๆเนี่ยก็ยังได้ตังตรงนั้นไปแต่ว่าหลายๆคนอาจจะมองว่าตังตรงนั้นเขาไปลงทุนลงนู่นลงนี่ต่อจริงไหมฮะแต่รายเดือนเนี่ยเขาก็ได้ตังต่อนะครับมันจะมีค่า royalties อยู่ที่เกิดขึ้นจากทุกๆครั้งที่มีการซื้อขายแลกเปลี่ยน NFT ไอ้โปรเจกต์พวกเนี้ยเขาก็ยังได้ตังอยู่นั่นเองนะครับแบบ royalty 30วันที่ผ่านมาเนี่ยของอาซูกิเนี่ยโอ้โหได้ไปแบบหลัก30กว่าล้านบาท40กว่าล้านบาทซึ่งมันสูงมากๆนั่นเองนะครับแต่มันก็เกิดขึ้นจากการที่คนเทขาย NFT ไงคือมันไม่ได้เกิดขึ้นจากการที่มีคนซื้อนั่นเองนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยทีมเขาก็ยังได้ตังอยู่นั่นเองก็สามารถที่จะนำเงินตรงนั้นมาบริหารหรือ maintain product ของเขาได้นั่นเองมีโอกาสที่จะเอาไปสร้างอินโนเวชันใหม่ๆนั่นเองนะครับแต่ว่าเซกเมนต์นี้เนี่ยในเรื่องของทุนนิยมเนี่ยโบมองว่ามันยังไปได้เหมือนกับเจ้า NFT Marketplace เนี่ยช่วงนี้ยิ่งรวยเลยนะครับวอลุ่มเนี่ยพุ่งกระฉูดแต่พุ่งในทิศทางที่แบบมันพุ่งขึ้นเยอะแต่ตลาดมันยับไงคนขายกันเยอะๆเนี่ยเขาก็ได้ตังค์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 กันไปอย่างเงี้ยมันก็ยังทำให้แพลตฟอร์มมันโตขึ้นได้นั่นเองนะครับแต่ว่าในอนาคตมันจะมีคนมาซื้อขายเยอะกว่านี้หรือเปล่าอ่ะอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของทุนพวกนี้นี่แหละฮะที่ต้องไปสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆออกมาดันตลาดแล้วนั่นเองนะครับซึ่งถ้าเกิดคนที่อยู่ในโลกคริปโตมานานเนี่ยน่าจะคุ้นเคยกับเจ้าตัว Lean Bored Ape ใช่มั้ยตอนเนี้ย Bored Ape นะครับราคาเนี่ยลงมาเหลือประมาณ28 Ethereum
29 Ethereum เท่านั้นเองถ้าเราเทียบประมาณ2ปีที่แล้วเนี่ยราคามันอยู่ที่ตัวละนะฮะ150-160 Ethereum เลยทีเดียวนะครับหรือลิงตัวนึงที่เพื่อนๆเห็นเนี่ยไอ้ภาพเนี่ยตัวละ10ล้านกว่าบาทนั่นเองนะครับทุกวันเนี่ยมันหล่นลงมาเหลือประมาณ 2-3 ล้านซึ่งราคามันก็ยังสูงอยู่ดีแต่ว่าราคามันก็หล่นลงมาเยอะนั่นเองนะครับอันนี้เรายังไม่พูดถึงคอลเลกชันอื่นๆของเขาที่มีตั้ง 20,000 ตัวหุ่นยนต์ออกมา 40,000 ตัวม้าออกมาเป็นหมื่นกว่าตัวแล้วก็แลนด์เมตาเวิร์สของเขาอีกนั่นเองนะครับซึ่งสำหรับบอร์ดเอฟเนี่ยราคาฟลอร์เขาก็สามารถเมนเทนได้อยู่ในช่วงนึงเลยนั่นเองนะครับซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่า NFT ของเขาเนี่ยมันก็ยังมีโปรดักต์อื่นๆอีกมากมายเขาพยายามจะสร้างเกมโน่นสร้างเกมนี่ซึ่งนั่นอาจจะเป็นสาเหตุที่ทำให้คนเนี่ยยังพยายามทนถือ NFT ตัวนี้ต่อไปเรื่อยๆนั่นเองแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยเมื่อโปรดักต์ออกมาไม่ถูกใจเขาเนี่ยเขาก็อาจจะทำการเทขายนั่นเองนะครับเหมือนกับล่าสุดเนี่ยเปิดตัวหุ่นยนต์ออกมาแล้วเกมก็ออกมาแล้วแต่เกมมันก็ไม่ได้จะแบบพีคอะไรมากเกมแรกจะเป็นเกมซิลเวอร์ที่ว่าเราวิ่งหลบโน่นหลบนี่หลบนั่นมันก็มาคล้ายๆกับ Temple Run ซึ่งเกมล่าสุดที่เปิดตัวออกมาเนี่ยมันจะเป็นเกมที่แบบว่าสร้างไปเรื่อยๆแล้วเราสามารถที่จะซื้อชิ้นส่วนฟาร์มชิ้นส่วนเพื่อจะขยายฐานไปเรื่อยๆแล้วทุกครั้งที่คุณสร้างเนี่ยมันก็ต้องเร่งเวลานั่นเองนะครับเหมือนกับพวกเกม Clash of Clans เหมือนกับพวก Rise of Kingdom ที่เพื่อนๆอาจจะเคยเล่นกันนั่นเองนะครับซึ่ง End Game ของเกมเนี่ยมันจะเป็นการแข่งกันว่าแลนเราจะได้ผ่านไปเข้ารอบตรงโน้นหรือเปล่าตรงนี้หรือเปล่าแต่ว่าโบไม่ได้อ่านมันลึกขนาดนั้นนะมันอาจจะมีมากกว่านั้นก็ได้แต่สุดท้ายแล้วมันคือการตกแต่งแลนให้แบบว่าสวยมากๆแล้วก็ในซีซั่นเนี่ยจะมีคนมาโหวตว่าแลนคุณมันสวยขนาดไหนส่วนตัวโบมองว่ามันไม่ได้จะมีอะไรที่มันแบบเอ้ยว้าวซ่าอะไรขนาดนั้นอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่คนคิดมันก็ยังมีคนที่ออกมาพูดนะฮะที่เขาผิดหวังกับเกมเนี่ยเหมือนกันโอเคนั่นอาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่คนเนี่ยอยากเริ่มเท NFT แล้วก็เป็นได้แต่ว่าสิ่งที่มากระตุกหนวดจริงๆเนี่ยอาจจะเริ่มย้อนกลับไปเมื่อหลายเดือนที่แล้วนั่นก็คือตอนที่เปิดตัว Land Metaverse Afterdeed นี้นั่นเองนะครับซึ่งเป็นการมินต์ NFT ที่บ้าคลั่งมากๆนะครับตอนนั้นเนี่ย Land ผืนนึงเนี่ยตอนเพิ่งเปิดตัวเนี่ยผืนนึงราคาเกือบล้านบาทเลยนะเพื่อนๆคือตอนเนี้ยมันหล่นลงมาเยอะมากนะครับเหลือประมาณ 2-3 หมื่นบาทนะครับซึ่ง NFT เนี่ยตอนที่มันมิ้นเนี่ยคนแข่งกันมิ้นแบบหนักมากแย่งกันทำธุรกรรมอยากจะได้ไม่อยากจะตกรถเนี่ยมันมีการอัดแก๊สกันหนักจนถึงขั้นที่ว่ามูลค่าการทำธุรกรรมทั้งหมดเนี่ยไอ้แค่ค่าจ่ายการมิ้นเนี่ยอยู่ในหลัก 5,000 ล้านบาทเลยนะเพื่อนๆลองนึกดูว่าถ้าเกิดเงินทั้งหมดนั้นเนี่ยไม่ได้ถูกเสียแบบการมิ้นใน NFT เฉยๆเนี่ยแล้วมันอยู่ในกระเป๋าคนทุกๆคนเนี่ยเพื่อนคิดดูว่าไอ้ 5,000 ล้านบาทเนี่ยมันน่าจะสามารถ sustain floor ได้ในระดับนึงเลยนะคนไม่จำเป็นที่ต้องขาย NFT ขนาดนั้นเพราะเขาไม่จำเป็นที่ต้องเอาเงินไปทำอะไรสักอย่างเขายังมีเงินในกระเป๋าเขาอยู่แต่ว่าเนี่ยเงินมันถูกเบิร์นไปโง่ๆกับเรื่องแบบนี้มันเลยเป็นหนึ่งในปัญหาที่แบบซ่อนอยู่ตั้งแต่แรกแล้วนั่นเองนะครับแต่สิ่งที่มากระตุกให้ขาลงครั้งนี้มันเกิดขึ้นหนักจริงๆเนี่ยน่าจะเป็นเหตุการณ์ของเจ้าตัวอาซูกินะครับก่อนหน้านี้เนี่ย NFT มันก็อยู่ของมันสบายๆนั่นแหละมันหล่นบ้างมันร่วงบ้างแต่ว่าคนก็มองข้ามปัญหามาเยอะเพราะมันก็ยังมีโปรเจกต์ที่แบบราคายังขึ้นอยู่ยังทนฟลอร์ได้อยู่เช่น Azuki เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งใน NFT โปรเจกต์ที่สามารถซัสเทนราคาได้ดีเลยในช่วงตลาดมีราคาเนี่ยขึ้นเรื่อยๆไต่ไปเมนเทนอยู่ที่ 15-16 Ethereum ซึ่งสาเหตุที่มันเมนเทนได้เนี่ยก็มาจากหลายปัจจัยนะครับเช่นการกาวอีโคซิสเต็มของเขาการออกเทรลเลอร์ที่ดูดีเข้ากับคัลเจอร์ของคนในโลกคริปโตตรงนี้ซึ่งหลายๆอย่างมันดูดีจนกระทั่งเปิดตัวคอลเลกชันใหม่ที่ชื่อ Azuki Elementals นั่นเองนะครับนี่คือคอลเลกชันใหม่ 20,000 ตัวขายในราคา 2 Ethereum ขายหมดเกลี้ยงแต่เมื่อ NFT Review เนี่ยนี่คือคอลเลกชันใหม่นี่คือคอลเลกชันเก่านี่คือคอลเลกชันใหม่ราคาต่างกันเยอะมากไอ้ตัวนี้ราคา 16 Ethereum ไอ้ตัวนี้ราคา 2 Ethereum เหมือนกันเกือบทุกอย่างนะครับมีคนเอาภาพมาเปรียบเทียบเนี่ยคือมันมีอันที่เหมือนกันเด้เลยนะครับทำให้มันเกิดฝัดขึ้นนะครับคนเนี่ยผิดหวังกันมากมายมองว่าทีมเนี่ยทำอะไรของเขาคือมันยับขนาดไหนยับขนาดที่ว่าใน1อาทิตย์เนี่ยราคา NFT ของ Azuki เนี่ยดิ่งจาก16 Ethereum ลงมาเหลือ5 Ethereum เท่านั้นเองนะครับใครเข้ามาชอร์ตเนี่ยก็ได้ตังค์ไปยับเลยนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักอ่ะดิว่ามันสามารถชอร์ต NFT ได้ซึ่งตัวเนี้ยมันอยู่ใน Private Beta นะครับต้องต่อคิวเข้าไปใช้นะฮะสำหรับคนที่อยู่ใน Discord Pro เนี่ยถ้าคุณไม่ได้เฟดจริงๆเนี่ยคุณน่าจะสามารถใช้ตัวนี้ได้แล้วลองถามแอดมินในห้องดูมีการเข้ามาชอร์ตกันเล่นอยู่เหมือนกันนะฮะแต่เอาจริงๆโบ้ไม่ได้คิดว่า Azuki มันจะดิ่งยับขนาดนี้เหมือนกันนะฮะซึ่งสำหรับคนที่ไม่ได้ติดตามสถานการณ์ตลาดคริปโตเลยเนี่ยที่โบ้พูดมาวันเนี้ยมันคือ Blue Chips ทั้งนั้นมันคือ Board Ape Yacht Club มันคือ Azuki นะฮะเรามาลองดูตัวอื่นที่เป็น Blue Chips เหมือนกันเช่น CoolCat เนี่ยดิ่งจาก20 Ethereum ลงมาเหลือ 0.6 หรือจะเป็น Clone X เนี่ยดิ่งจาก20 ETH เหมือนกันลงมาเหลือ 1.5-1.6 คือทุกๆตัวมันถล่มหมดนั่นเองนะครับแต่นี้มันก็คือเหตุการณ์ที่เรียกว่าฟองสบู่แตกนั่นเองนะฮะแต่สุดท้ายแล้วมันไม่ได้หมายความว่า NFT มันจะหมดอนาคตแบบที่โบบอกนะฮะมันยังมีทุนที่สามารถเข้ามา innovate segment นี้ได้อยู่นั่นเองนะครับแต่ว่าจะเป็นตัวไหนที่พุ่งขึ้นไปอีก
อันนี้ตอบยากมากๆมันต้องมานั่งแกะเกมกันเลยนั่นเองนะครับคือถ้าให้ดู Metaverse เนี่ยมันก็ยับเหมือนกันแบบ Decentraland เนี่ยราคาที่ดินเนี่ยเคยอยู่เป็นหลักแสนเลยตอนนี้ก็เหลือแค่หลักหมื่น 20,000 บาทนะครับซึ่งตอนนี้มันยังมี NFT อีกตัวนึงที่แบบว่าค่ํากึ่งนะฮะว่ามันจะไปต่อหรือเปล่าเนี่ยนั่นก็คงจะเป็นของเจ้า Nine Gag Meme Land นั่นเองนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ย NFT ตัวนี้มันยังมีกาวที่แบบคนหลายๆคนยังคาดหวังกับมันอยู่แต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ได้เป็นไปตามฝันเนี่ยก็คงจะยับหนักมากๆเลยนะครับซึ่ง NFT ตัวนี้เพิ่งจะถูกรีวิวมาวันก่อนนั่นเองนะครับสำหรับคนที่เห็นหน้าตา NFT เนี่ยน่าจะแบบบ้าเลยเนี่ยนี่มันเกม Y8 แต่งตัวชัดๆนะครับ คือย้อนยุคจัดๆนะฮะซึ่งวิชั่นของ Nine Gag เนี่ยมันก็แตกต่างจากโปรเจกต์ NFT หลายๆตัวนั่นเองนะครับเขาอยากจะสร้างอะไรที่มัน limitless คุณสามารถสร้างเทรดขึ้นมาแลกเปลี่ยนขายก็ได้เป็น free market ไม่จำเป็นที่จะต้องไปมองที่ NFT คือคอนเซ็ปต์ของเขามันก็เป็น innovation นั่นแหละแบบที่โบบอกนะครับมันยังมีอะไรหลายๆอย่างที่เราจะต้องรอดูว่ามันยัดเยียดเข้าไปใน NFT ได้ขนาดไหนนั่นเองนะครับและที่สำคัญเนี่ย ecosystem ของเขามันก็ไม่ได้จะอยู่แค่รูปภาพมันยังมีเกมอีกมันยังมีเหรียญที่กำลังจะเข้ามาอีกซึ่งเหรียญเนี่ยชื่อว่าเหรียญมีมเลยนั่นเองนะครับและหลายๆคนเนี่ยก็เก่งว่าไอเหรียญเนี่ยมันน่าจะได้เข้า Binance แหละระโบคิดว่าไอความกาวตรงนี้นี่แหละที่เป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญเลยที่ทำให้ราคาเนี่ยมันยังซัสเทนได้นั่นเองนะครับและนอกเหนือจากนั้นมันก็ยังมีเรื่องของการกาวแบบว่าเออมีมแลนด์ไปคอลแลบกับพวกแอนิเมโน่นแอนิเมนั่นซึ่งสุดท้ายแล้วเสื้อผ้านู้นเสื้อผ้านี่มันอาจจะเข้ามาอยู่ใน NFT ของคุณได้ซื้อขายได้บาคือมันยังมีอะไรหลายๆอย่างให้คนคาดหวังถึงนั่นเองนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยตอนที่โปรดักต์มันมาถึงเนี่ยถ้าเกิดมันไม่ทำให้คนผิดหวังเนี่ยมันก็น่าจับตามองนั่นเองนะครับอย่างน้อยเนี่ยไอตัวมีมแลนด์เนี่ยก็เข้ามาเป็น last hope แล้วกันนะฮะว่ามันจะมูลหรือเปล่าสำหรับคนที่ติดตามมาถึงท้ายคลิปแล้วก็คงสงสัยว่าโบเนี่ยกาวอะไรหรือโบมองเห็นโอกาสอะไรนะครับโอกาสที่โบมองเห็นเนี่ยมันจะเป็นเจ้า NFT ชนิดหนึ่งนะครับที่อยู่บน Bitcoin นั่นก็คือเจ้าตัวที่ชื่อว่า Ordinals นั่นเองนะครับสำหรับคนที่อยู่ในตลาดคริปโตมาเมื่อเดือน2เดือนที่แล้วเนี่ยน่าจะได้ยินมาแล้วแหละ Ordinals เนี่ยมันแบบโอ้โหว้าวซ่าเป็นเรื่องรูปแบบใหม่นั่นเองนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยโบมองว่ามันเป็นตลาดใหม่เข้าใจหรือยัง Ethereum เนี่ยก็เหมือนกัน NFT ตอนนั้นก็อยู่ในตลาดใหม่ทุกอย่างเนี่ยมันกาวไว้ได้เวอร์วังไกลเพราะว่าเขายังไม่ได้เห็นว่าเพดานมันอยู่ตรงไหน Ordinals เนี่ยโบมองว่ามันก็คล้ายๆกันมันมีโอกาสที่จะก้าวไปได้อีกไกลนั่นเองนะครับเพราะมันยังเป็นของใหม่ NFT ที่อยู่บน Bitcoin Bitcoin ที่มีจำนวนจำกัดแบบคือ NFT ของคุณมันจะอยู่ตรงนั้นตลอดไปมันยังเป็นฟองสบู่ที่ยังโตต่อได้นั่นเองนะครับเป็นสิ่งที่โบเนี่ยคิดว่าหลายๆคนอาจจะต้องเข้ามาศึกษาซึ่ง Original เนี่ยก่อนหน้านี้มันเข้าถึงยากตอนนี้มันก็ยังยากอยู่สำหรับมือใหม่แต่สำหรับคนที่เป็นมือใหม่แล้วก็ไม่อยากพลาดโอกาสเนี่ยเราสามารถใช้งาน OKX Web Wallet ตรงนี้ได้นั่นเองนะครับ OKX เนี่ยเปิดให้เพื่อนๆสามารถซื้อ NFT Originalได้ผ่าน exchange เขาเลยแต่ว่าคุณต้อง connect wallet ของคุณนั่นเองนะครับซึ่งใครที่ยังไม่มี OKX เนี่ยก็สมัครซะโบจะแปะลิงก์ referral ของโบเนี่ยไว้ข้างใต้คลิปนะฮะถ้าเกิดใครอยากสนับสนุนโบเนี่ยก็สามารถคลิกสมัครผ่านลิงก์ข้างใต้คลิปได้เลยนั่นเองนะครับแปะงั้นมุมมองส่วนตัวของโบโอกาสที่โบมองเห็นตอนเนี่ยที่โบแบบอยากจะแบบ risk กับมันเนี่ยก็คงจะเป็นเจ้าตัวนี้นั่นเองนะครับโอเคงั้นจบแล้วนะครับสำหรับคลิป NFT วันนี้นะครับอาจจะยาวหน่อยนิดนึงแต่ว่าโบคิดว่าหลายๆคนอาจจะได้มุมมองใหม่ๆได้สาระใหม่ๆเข้าไปนั่นเองนะครับแล้วเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงบ้างคอมเมนต์บอกกันใต้คลิปได้เลยนะครับไปไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ